สวัสดีครับวันนี้นะครับทดสอบในส่วนของตัว Handwheel นะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อวานที่ทดลองไปเล่นเมื่อวานนะครับก็วันนี้ Handwheel ต่อตรงอยู่กับชุดDrive Step ตัวนี้เลยนะครับก็คือไม่มีอะไรครับสัญญาณสายที่เข้ามาเนี่ยเอาสัญญาณ Clock เนี่ยเข้าตัวบอร์ดได้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ Step Mounted แบบ4เส้นนะครับแต่ที่ผมบอกคือถ้าคุณเข้าใจในส่วนของสายสัญญาณ Output มาแล้วเนี่ยคุณจะเอาสัญญาณ Output เนี่ยไปใช้ทำอะไรก็ง่ายแล้วครับคราวนี้เช่นนะครับผมจะหมุนนะครับ Step Mounted เห็นมั้ยครับพอผมหมุนปุ๊บผมจะหมุนนิดเดียวครับหมุนนี่หน่อยก็คล็อกก็หมุนนะครับแต่ว่าอาจจะมองไม่ออกนะครับถ้าหมุนไปซ้ายก็มอเตอร์ก็หมุนนะครับหมุนกลับกันมอเตอร์ก็หมุนนะครับเห็นได้ว่าเราสามารถเอาตัวนี้นะไปเทสสเต็ปมอเตอร์ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมีคอนโทรลเลอร์อะไรเลยครับเพราะว่ามันจ่ายเพาส์เป็นคล็อกออกมาใช่ไหมครับเป็นสัญญาณสัญญาณออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ไปเทสสเต็ปได้เลยนะครับนี่ก็แค่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับครับขอบคุณครับ